ตอนนี้เห็นเรื่องของการจัดระเบียบในหลายพื้นที่นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือการจัดระเบียบร้านค้าค่ะตรงตลาดหลังวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตรนะคะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยนะคะซึ่งปมนี้ยืดเยื้อมานานกว่า5ปีแล้วคุณผู้ชมคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เริ่มใช้มาตรการในการตัดน้ำตัดไฟเพื่อย้ายผู้ค้าไปยังจุดใหม่ค่ะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสยุมพรกุลสุขนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มตัดน้ำตัดไฟในตลาดนี้เพื่อให้ผู้ค้า163ร้านซึ่งบุกรุกเขตโบราณสถานซึ่งถือเป็นมรดกโลกย้ายไปจุดที่อยู่หลังศาลากลางจังหวัดหลังเก่าค่ะอยู่ห่างออกไป700เมตรก็ได้เตรียมให้เป็นจุดจอดรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนที่จะมีรถรางมารับนักท่องเที่ยวไปชมโบราณสถานต่อไปค่ะซึ่งตามรายงานบอกเลยนะคะว่านอกจากจะไปตัดน้ำตัดไฟแล้วยังปิดทางเข้าลานจอดรถหลังวิหารด้วยซึ่งต้องบอกนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นความพยายามของทางภาครัฐต่อเนื่องมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้วที่ผ่านมานี่ขีดเส้นตายมาแล้วหลายครั้งแต่ว่ากลุ่มผู้ค้าก็มีการต่อรองจน5ปีที่แล้วรัฐไปสร้างตลาดใหม่รองรับกลุ่มผู้ค้าได้ประมาณ200กว่าร้านค้าและปีที่แล้วก็มีการขีดเส้นตายว่าจะต้องออกไปภายใน15มีนาคมวันนี้ล่ะค่ะนั่นก็แปลว่าจะไม่มีการผ่อนผันต่อไปนะคะและต้องเป็นการขนของย้ายออกไปให้หมดจากพื้นที่สิ้นเดือนนี้31มีนาคมค่ะเดี๋ยวเราเกาะติดความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการจัดระเบียบด้วย